ประเด็นที่คุณทักษิณไปพูดที่สุรินทร์ก่อนหน้านี้เนี่ยมีนัยยะอะไรหรือไม่ที่บอกว่าเดี๋ยวจะ เห็นผลงานของรัฐบาลเป็นรูปธรรมมากขึ้นคุณทักษิณเนี่ยจะไปช่วยงานรัฐบาลในลักษณะแบบไหนถึงขั้นจะมีตำแหน่งแห่งหนในรัฐบาลคุณเศรษฐาเลยหรือไม่จะเป็นตำแหน่งแบบไหนวันนี้นะฮะมือกฎหมายมือฉมังอย่างอาจารย์วิษณุเครืองามก็ต้องตอบคำถามผู้สื่อข่าวแล้วครับว่าตกลงแล้วคุณทักษิณเนี่ยจะมาช่วยงานรัฐบาลแบบไหนได้บ้างปรากฏว่าคุณวิษณุวันนี้ได้บอกว่าจริงๆถ้าพูดถึงตำแหน่งที่คุณทักษิณสามารถจะรับได้แล้วก็มาช่วยรัฐบาลได้เนี่ยมันก็ได้หมดนะมันได้หมดเลยนะอาจารย์วิษณุวันนี้บอกว่าจริงๆเนี่ยได้หมดยกเว้นตำแหน่งนายกอะนอกนั้นตราบใดที่คุณทักษิณไม่ได้มาเป็นข้าราชการไม่ได้ไปอะไรอย่างเงี้ยโอ้โหตำแหน่งพิเศษมันเยอะแยะเต็มไปหมดนะฮะแต่เอาล่ะอาจารย์บอกว่ารอให้ถึงสิงหาคมก่อนก็แล้วกันค่อยว่ากันฟังช่วงนี้ก่อนนะเอาไว้ให้รู้ว่าให้มันถึงสิงหาซะก่อนแล้วรู้ว่าจะให้ช่วยแล้วค่อยมาพูดกันว่าเป็นได้ไม่ได้ถ้าคุณถามอย่างนั้นมันมีอยู่370ตำแหน่งพูดยากครับช่วยพักได้ไหมครับเป็นแรงส่งเขายิ่งได้ใหญ่นะเรื่องของเขาเรื่องภายในของพักเป็นเหมือนเอกชนนี่ฮะคุณวิษณุเครืองามที่ปรึกษาของนายกรัฐมนตรีนะครับให้สัมภาษณ์ถึงประเด็นอดีตนายกทักษิณชินวัตรกำลังจะได้ใบบริสุทธิ์แล้วหลังจากพ้นโทษเนี่ยนะครับบทบาทคุณทักษิณเนี่ยสามารถที่จะมาช่วยรัฐบาลในมุมไหนได้บ้างรับตำแหน่งอะไรได้บ้างคุณวิษณุบอกว่าก็ขอให้รอดูผลเดือนสิงหาคมก่อนว่าสุดท้ายจะมีการเชื้อเชิญที่คุณทักษิณเนี่ยมาช่วยงานราชการหรือว่าให้มาช่วยในมุมไหนอย่างไรหรือไม่แล้วค่อยมาพูดกันจะดีกว่าว่าเป็นไปได้ไหมเพราะจริงๆเนี่ยคุณวิษณุบอกว่าตำแหน่งงานที่มันเป็นตำแหน่งพิเศษมันมีเยอะมันมีตั้ง370ตำแหน่งก็ตอบยากในตอนนี้ผู้สื่อข่าวก็เลยถามคุณวิษณุต่อนะครับว่าถ้าเกิดว่าเป็นการเชิญให้คุณทักษิณเข้าไปช่วยงานในพรรคการเมืองล่ะอันนี้จะทำได้หรือไม่คุณวิษณุก็บอกอันนี้ทำได้อยู่แล้วเพราะว่าพรรคการเมืองก็เปรียบเหมือนภาคเอกชนส่วนที่มองว่าแต่ถ้าคุณทักษิณเข้ามาเนี่ยจะถูกมองว่าครอบงำพรรคเลยได้ไหมคุณวิษณุบอกว่าส่วนตัวมองว่าไม่นะเพราะก็ต้องไปดูว่าคุณทักษิณเป็นสมาชิกพรรคเพื่อไทยหรือเปล่าถ้าคุณทักษิณเป็นสมาชิกพรรคเนี่ยแล้วมาช่วยงานมันก็ไม่ผิดอยู่แล้วมันไม่ใช่การครอบงำคือถ้าสมัครสมาชิกเพื่อไทยก็ง่ายเลยง่ายมากหรือถ้ายังไม่ได้เป็นก็สมัครเลยก็ได้คุณวิษณุบอกแบบนี้คือถ้าเป็นสมาชิกพรรคก็ช่วยงานพรรคมันก็ไม่ได้ผิดอะไรแต่ถ้าไม่ใช่สมาชิกพรรคเนี่ยอันนี้อาจารย์วิษณุก็บอกว่าก็ต้องไปดูการกระทำด้วยนะว่าเป็นการครอบงำหรือไม่ครับก็ช่วยงานพรรคได้ไหมผมบอกก็ช่วยได้กูนั่นก็ถามว่าแล้วไม่กลัวหาว่าครอบงำหรือก็ตอบว่าถ้าเป็นสมาชิกพรรคการมาช่วยงานไม่ถือว่าครอบงำแต่ถ้าไม่เป็นสมาชิกพรรคแล้วก็ไปทำบางอย่างเป็นการครอบงำส่วนประเด็นเรื่องที่คุณทักษิณเองยังมีคดีติดตัวก็คือมาตรา112ซึ่งอยู่ในระหว่างกระบวนการเนี่ยคุณวิษณุบอกว่าอันนั้นไม่เป็นไรไม่เกี่ยวเพราะสมาชิกพรรคหรือผู้บริหารพรรคแต่ละคนเนี่ยดูสิเขาก็มีคดีกันทั้งนั้นเต็มไปหมดอันนี้ไม่ได้เป็นปัญหาแต่ในเรื่องความเหมาะสมก็ขอให้รู้ไว้ก่อนว่านายทักษิณจะเป็นตำแหน่งอะไรหรือจะทำอะไรแล้วมาพูดกันว่าอันไหนเป็นได้อันไหนเป็นไม่ได้นะครับก็อันนี้เดี๋ยวไปดูกันอีกทีนึงแต่ถ้าเป็นตำแหน่งที่อยู่ในส่วนการเมืองเนี่ยอาจารย์วิษณุก็เน้นย้ำบอกว่าเว้นไว้ตำแหน่งหนึ่งก็คือแค่นายกรัฐมนตรีที่คุณทักษิณเนี่ยไม่สามารถกลับมาเป็นได้เพราะรู้สึกว่ามันจะมีคุณสมบัตินึงนะที่ว่าไม่เป็นผู้ต้องคำพิพากษาให้จำคุกแต่เนี่ยเคยแม้ว่าจะพ้นแล้วนะแต่มันระบุไว้ไม่เป็นผู้ต้องคำพิพากษาให้จำคุกก็เลยเป็นนายกไม่ได้นอกนั้นน่าจะเป็นได้หมดรัฐมนตรีอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวคงต้องไปดูในรายละเอียดนะรัฐมนตรีอาจจะต้องดูอีกทีใช่แต่ตำแหน่งอื่นมันเยอะมากอย่างตำแหน่งคุณวิษณุอ่ะที่ปรึกษาของนายกก็ได้นะก็ตำแหน่งลอยๆแบบอาจารย์วิษณุยังมาได้เลยใช่ไหมก็ลองรอดูว่าจะเข้ามาเต็มตัวหรือไม่แล้วถ้าเข้ามาเนี่ยจะเป็นตำแหน่งอะไรนะครับ